ข่าวเศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยมีใช้ทุกเดือนมีช่วยตอนเจ็บป่วยมีให้ลูกหลานดีงามวิทายชิวๆจากไทยพาณิชย์ต้นรายการนะคะเราอัปเดตค่าเงินยูโรกันไปนะคะเดี๋ยวหลายๆคนจะตกใจนะคะค่าเงินยูโรเนี่ยอาจจะตกไปเล็กน้อยนะคะล่าสุดเนี่ยนะคะอยู่สักประมาณ 1.0940 นะคะดอลลาร์ต่อยูโรนะคะยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในระดับนี้นะคะเพื่อที่จะรอทิศทางของการประชุมของเฟดกันอยู่ส่วนใครที่อยากจะติดตามค่ะเรื่องราวทั้งการลงทุนในทองคำนะคะแล้วก็เซฟ50 Index Future ด้วยไปพูดคุยกันจากทางด้านของคุณชลทิศนวลพรับค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากหัวเซิงเฮงโกฟิวเจอร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณชลทิศค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะคุณชลทิศค่ะราคาทองคำก็มีการฟื้นขึ้นมาได้บ้างนะคะแต่ว่าดูจากปัจจัยแวดล้อมแล้วเนี่ยดอลลาร์ก็มีการปรับแข็งค่าขึ้นนะทุกอย่างก็รอผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นทิศทางของราคาทองคำน่าจะยังมีการปรับตัวลงอยู่ต่อเนื่องไหมคะก็ถ้าต่อเนื่องนี่หมายความว่าอะไรฮะลงไปเรื่อยๆหรือเปล่าถ้าลงไปเรื่อยๆน่าจะลงได้อีกหรือเปล่าค่ะเพราะว่ามีการดีดขึ้นมาน่าจะเป็นแค่ช่วงสั้นไหมคะพี่ใช้คำถามระมัดระวังมากเลยก็ถ้าจะอ่อนตัวลงมาเนี่ยผมมองว่าไม่น่าจะลงไปลึกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรื่องการประชุมเฟดเนี่ยตลาดก็ประเมินไว้แล้วนะครับถ้าหากว่าออกมาว่าขึ้นดอกเบี้ยจริงเนี่ยราคาทองอาจจะปรับตัวลงไปสักหน่อยนึงนะครับและคิดว่าน่าจะเริ่มมีแรงซื้อกลับแต่ผมถามตอบคำถามพี่อ้อยที่ถามตอนต้นว่าจะลงต่อเนื่องไหมผมเรียนอย่างนี้นะถ้าดูจากสถิติเอาย้อนหลังกลับไปตั้งแต่ปี2000สมัยพี่สองคนยังสาวๆเลยเนี่ยปี2000ตอนนั้นเนี่ยเสร็จขึ้นดอกเบี้ยนะเสร็จขึ้นดอกเบี้ยปุ๊บราคาทองก็ขึ้นนะครับเสร็จขึ้นดอกเบี้ยจาก5เป็น 6.5% เนี่ยทองขึ้นมา 4% เนี่ยแปลกใจคือปี2004จนถึงปี2007เนี่ยเฟดขึ้นดอกเบี้ยจาก1ไปเป็น 5.25% บอกให้พี่จะตกใจทองขึ้นมา 70% นะครับตรงเนี้ยผมถึงต้องเรียนว่าถ้าเฟดเขาขึ้นดอกเบี้ยจริงๆเนี่ยมันหมายความว่าเงินเฟ้อต้องขึ้นด้วยถ้าเงินเฟ้อขึ้นเนี่ยราคาทองคำก็น่าจะกลับมานะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงที่คิดว่าไม่น่าจะทำให้ทองลงไปเยอะแล้วเนี่ยก็คงต้องเรียนว่าตอนที่เฟดเขาเริ่มมีการลดดอกเบี้ยในช่วงครั้งหลังสุดเนี่ยที่ลดลงมาซีรีส์ตั้งแต่ 5% ลงมาเหลือ 0.25% เนี่ยตอนที่เขาลดดอกเบี้ยลงมาช่วงท้ายๆเนี่ยปรากฏว่าดอลลาร์แข็งนะครับเป็นเพราะว่าเงินเนี่ยไหลกลับไปที่สหรัฐเพราะว่าบริษัทในสหรัฐเขาก็ต้องดึงเงินกลับไปเพราะว่าเศรษฐกิจบ้านเขามีปัญหาเขาเลยลงทุนทั่วโลกไว้เท่าไหร่เนี่ยเขาก็ต้องดึงเงินดอลลาร์กลับไปแล้วคราวนี้เนี่ยถ้าหากว่าเฟดเขาเริ่มขึ้นดอกเบี้ยแสดงว่าเศรษฐกิจเขาดีขึ้นเนี่ยไอ้บริษัทพวกเนี้ยเขาก็ต้องโยกเงินกลับมาอยู่ดีอ่ะก็อาจจะทำให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเพราะงั้นผมถึงเรียนว่าถ้าพี่อ๋อยถามว่าจะลงต่อเนื่องไหมผมคิดว่าจะลงตอบรับเฟดในช่วงสั้นๆนะครับแล้วก็อาจจะเริ่มทรงตัวและดีดตัวกลับขึ้นมาได้ครับค่ะคำแนะนำนี่จังหวะในการย่อลงมาแบบนี้คุณชลทิศแนะนำยังไงบ้างคะถ้าเป็นท่านที่เทรดระยะสั้นแล้วเก็งกำไรจากเรื่องของเฟดเนี่ยเรียนว่ารีบาวด์ขึ้นมายังคงแนะนำขายอยู่นะครับ1070 1080ตอนนั้นก็ขายออกมาก่อนนะครับแล้วก็ลงมาใกล้ๆสัก1,050 เหรียญตรงนี้ก็น่าสนใจกลับก็ไปซื้อส่วนท่านที่จะลงทุนระยะยาวจริงๆเนี่ยผมคิดว่าระดับราคาแถวๆนี้น่าสนใจได้เข้าไปซื้อครับค่ะส่วนทางด้านของ Safe 50 Index Futureนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ปรับตัวลดลงมาค่อนข้างแรงมาวันนี้รีบาวกลับมาได้เกือบ2เท่าตัวนะคะประเมินทิศทางของการลงทุนวันพรุ่งนี้ยังไงดีคะเมื่อสักครู่พี่อ๋อยถามยาววันนี้คุณแพนถามสั้นพรุ่งนี้เนี่ยคิดว่าตลาดน่าจะยังไปได้นะมันก็มีประเด็นให้เล่นกันเรื่องอะไรที่เขาประมูลกันอยู่ใช่ไหมเข้าใจว่าตอนนี้เขาเบรกกันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เขาอาจจะนำมาใช้เล่นเก่งกำไรกันก็ได้นะครับเพราะต้องเรียนว่าหุ้น4ตัวหลักเนี่ยที่เขาไปบิดราคากันเนี่ยมันก็มีฟิวเจอร์ให้เทรดกันเหมือนกันซึ่งถ้าดูจากราคาตอนนี้เขาว่าใกล้ๆ30,000ใช่ไหมต่อใบเนี่ยบางคนก็บอกว่าเอ๊ะมันราคาไม่น่าจะสูงกว่าครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วใบนึงเกือบ 40,000 เพราะว่าครั้งนี้อายุสัมปทานมันสั้นกว่าแล้วก็เขาเรียกอะไรนะขอดัดจริตได้ภาษาฝรั่งสักนิดนึงเขาเรียกว่าแบนด์วิดท์ใช่ไหมมันสั้นมันแคบกว่าก็บอกว่าราคามันน่าจะไม่สูงเหมือนครั้งที่แล้วแต่ผมกลับมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมเป็น AAS ผมเป็น True เนี่ยผมได้ไปที่ 40,000 แล้วเรื่องอะไรผมปล่อยให้เพื่อนได้ต่ำกว่า 40,000 อ่ะถ้าเพื่อนต่ำกว่า 40,000 ทุนผมสู้ไม่ได้อ่ะเพราะงั้นผมก็ต้องบิดราคาขึ้นไปให้มันใกล้ๆทุนที่ผมได้มานั่นเท่ากับว่าบริษัทที่เขามีความพร้อมอย่าง AAS เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจที่จะเข้าไปลองฟิวเจอร์ได้ซึ่งไม่ก็อาจจะไปช็อตในตัว Dtac คู่กับลองในตัว Advance ไปนะครับส่วนตลาดรวมเนี่ยผมมองว่ามันก็คงยังจะขึ้นได้ไม่ไกลเท่าไหร่อ่ะเพราะว่ามันก็มีหลายๆประเด็นที่ต้องรออยู่อันนี้คือตอบคำถามระยะสั้นพรุ่งนี้นะครับว่าเรื่องของเฟดเนี่ยถ้าขึ้นดอกเบี้ยตลาดก็อาจจะมีการปรับลงมาอีกเพราะงั้นถ้าเล่นระยะสั้นเนี่ยรีบาวขึ้นไปก็ขายก่อนนะครับส่วนระยะยาวเหมือนกันอันนี้ผมก็ต้องเรียนว่า
รื่องของ valuation เนี่ยถ้าเกิดไปดูตอนนี้หุ้นหลายๆตัวราคาค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็ตัวซีรีส์ไกลเนี่ยซีรีส์ H เนี่ยราคาถูกมากเลยเมื่อเทียบกับตัวซีรีส์ Z นะฮะอันนี้คือประเด็นหนึ่งอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเรื่องของการลงทุนเรื่องของการเก็บออมเลยที่ผมหายไม่ค่อยได้คุยกับพี่เนี่ยตอนนี้รัฐบาลเขาให้งบประมาณมาพอสมควรเลยในเรื่องของการให้ความรู้ผู้ที่เขากำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณเนี่ยใช้คำว่าอะไรเดียวสังคมผู้สูงวัยผมไม่พลาดพิงพี่สองคนแล้วกันพี่จะหน่อยใจกันดีก็เท่ากับว่าปีนี้แล้วก็ปีหน้าเนี่ยปีงบประมาณนี้และปีงบประมาณหน้าเนี่ยเราจะเห็นเรื่องของการกระตุ้นให้มีการลงทุนให้มีการเก็บออมมากขึ้นนะครับผมถึงเรียนว่าถ้าหากว่าระดับหุ้นเนี่ยราคาอยู่ขนาดนี้ราคาทองลงมาขนาดนี้เนี่ยถ้าเป็นระยะยาวเนี่ยผมคิดว่ายังน่าสนใจลงทุนเศรษฐกิจบ้านเราปีหน้าเนี่ยผมก็ยังเรียนว่าผมก็ค่อนข้างเชื่อมั่นนะรัฐบาลนี่ก็มีมาตรการลงทุนเยอะพอสมควรแล้วก็เศรษฐกิจปีนี้ฐานค่อนข้างต่ำปีหน้าเนี่ยน่าจะกลับมาดีขึ้นเท่ากับว่าตลาดหุ้นลงมาขนาดนี้ราคาทองลงมาขนาดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นจังหวะในการเข้าไปซื้อครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณชลทิศมากนะคะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุไปนอนกันต่อนะคะต้องนอนเร็วๆค่ะพักผ่อนนะคะวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแม่แซวเรากันเป็นประจำนะคะใช่ค่ะก็สร้างสีสันในรายการแต่ว่าข้อมูลที่คุณชลทิศให้มาเมื่อสักครู่ก็น่าสนใจนะคะพูดถึงภาพรวมทั้งเรื่องของกลยุทธ์ในการลงทุนสำหรับทองคำแล้วก็ในเซ็ต50 Next Future ด้วยค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะในช่วงหน้าค่ะเราจะมาติดตามกันนะคะสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวของการทำประกันชีวิตนะคะวันนี้ถือว่ามีบริษัทประกันชีวิตหนึ่งค่ะที่ได้รับรางวัลนะคะสุดยอดประกันชีวิตของไทยนะคะแห่งปีนะคะเป็นการได้รับรางวัลจากนิตยสาร World Finance ซึ่งถือว่าเป็นนิตยสารชั้นนำนะคะระดับประเทศของอังกฤษแล้วก็ในโซนยุโรปด้วยความเป็นมาของการคว้ารางวัลสุดยอดในครั้งนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามได้ใน Money Exclusive ค่ะ